กราบสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันที่28พฤษภาคม2564จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย 3,759 คนจำแนกเป็นในเรือนจำเนี่ย 1,294 คนอยู่ด้านนอกเนี่ย 2,465 คนผู้เสียชีวิตเนี่ย 34 คนคุณมันก็ยังเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงนะสำหรับผมนะสำหรับผมก็ถือเป็นตัวเลขที่สูงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแต่เรามาดูตรงนี้ครับเมื่อวานที่มีข่าวคราวว่าชิโนฟาร์มเนี่ยจะเข้าไทยเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยต้องรอราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขาแถลงอีกทีว่าจะนำเข้ามาอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องรอส่วนเรื่องรายละเอียดของศบค.วันนี้ก็ต้องรอแถลงอีกว่าเรื่องที่เขาบอกเนี่ยมันจริงไหมที่เขาเสนอไปเนี่ยยังฝากฝังรัฐบาลเนี่ย20ล้านโดสของชิโนฟาร์มเนี่ยแล้วไม่มีใครตอบไม่มีใครรับตรงนี้ก็ต้องรอฟังรัฐบาลเขาอธิบายอีกทีว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่พวกเราเนี่ยไปรอฟังเขาก็เท่านั้นน่ะไปรอทางนี้รอทางนี้ก็เราก็รอแต่เราต้องดูแลตัวเองแล้วคุณนะสวมแมส2ชั้นเดินระยะห่างแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์นั่นแหละพูดง่ายๆก็ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆสบู่ก็ดีแอลกอฮอล์ก็ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะฮะก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็คือแค่อยากฝากไว้แค่นี้แหละครับส่วนเชื้อสายพันธุ์ไทยเนี่ยก็อดใจรอนิดนึงว่าศบค.จะแถลงว่ายังไงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพัมพาระลัมพ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 ามพระลัมพัมพามพัมพัมพามระลัมพัมพามพามพัมระลัมพัมพามพัมพามพัมไปได้แล้วมั้งเจ็บกกลิ้งไปหมดแล้ว